สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนในทางหน้าเก่าหน้าใหม่ทั้งสายจูแล้วก็สายล่าเลยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้ของจูแจมเป็นคลิปแรกนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กันไว้ด้วยนะเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับจูแจมในการทำคลิปต่อไปด้วยเด้อตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าตัวเกม Identity 5ของเราเนี่ยอัปเดตกันมาเยอะมากๆเลยจริงๆจนทำคลิปแทบจะไม่ทันแล้วนะคะรอบนี้ทางฝั่งของจีนนั้นเรียกได้ว่าฮือฮากันแบบแรงมากเวอร์กับระบบใหม่นั่นก็คือระบบแต่งห้องนั่นเองค่ะตอนนี้เกม Identity ของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นเกม The Sim กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าเสียตังค์กันหนักหนาสาหัสอย่างแน่นอนแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าวิธีการเข้าไปเล่นระบบแต่งห้องนั้นจะเข้าไปได้ยังไงเพื่อนๆหลายคนในถามกันมาเยอะมากๆเลยนะคะครั้งนี้จุ๊บแจงก็หาคำตอบมาให้แล้วเนาะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องรอสักพักนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งอัพทางจีนเองเอาไปว่าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีเลเวลฝั่งใดฝั่งหนึ่งคือฝั่งเซอร์101หรือว่าฝั่งฆาตกรมีเลเวล100ก็ได้นะคะเอาแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็พอไม่ต้องทั้งสองฝั่งเนาะถ้าใครถนัดเล่นเซอร์เนี่ยก็เอาเซอร์100ไปเลยของจุ๊บแจนที่เล่นนะคะก็คือเป็นเซอร์100แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการเดินทางมายังเปียโนตัวนี้ได้เลยนะจะเห็นเพลงไหวๆอยู่ก็กดเข้าไปได้เลยจ้าโอเคพอกดมาปุ๊บก็จะเจอหน้านี้นะคะคือเป็นร้านขายของซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะยังไม่เห็นหน้านี้เนาะเพราะว่ายังเลเวลไม่ถึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้เห็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีมาให้เราได้เลือกซื้อหลายคนถามว่าซื้อเป็นอะไรได้บ้างคะตามนี้เลยค่ะมีซื้อได้แบบจิ๊กซอแล้วก็มีซื้อได้แบบใช้สแตมป์สีแดงหรือว่าที่หลายๆคนเรียกว่าเอ็กโคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้ของอลังๆก็จำเป็นที่จะต้องเติมเงินกันต่อไปนะจ๊ะและก่อนอื่นเลยนะคะเราจำเป็นที่ต้องทำการซื้อห้องกันก่อนซึ่งห้องที่มีราคาถูกเพราะตอนนี้พี่แจไม่ได้เติมเงินเพิ่มนะคะอันนี้ก็ยังซื้อไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะซื้อห้องแบบใช้ 1,000 จิ๊กซอไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราซื้อกันเลยดีกว่าค่ะโอเคเอาอันนี้ละกันโอเคทำการซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาดูเฟอร์นิเจอร์กันว่าเราจะสามารถซื้ออะไรได้บ้างบอกเลยนะคะว่าเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นนั้นสามารถแอคทีฟกับมันได้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตเลือกแป๊บนึงนะคะรู้สึกว่าคืออันนี้เพิ่งอัพเข้ามาใหม่นะเฟอร์นิเจอร์เยอะเหลือเกินโอ้ยชอบมันเนี้ยซื้อค่ะซื้อแอบเห็นพี่โจ๊กเกอร์ด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งยังไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูเฟอร์นิเจอร์เขาดูดีมากอะคาดว่าอนาคตเนี่ยก็น่าจะมีมาเพิ่มเติมเป็นอีกเนาะบอกเลยว่าเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นนั้นก็มีค่าอารมณ์แตกต่างกันไปด้วยนี่พี่แจนซื้อเก้าอี้มาแล้วนะคะอุ้ยมีมิสไนติงเกลเราซื้อนี่ดีกว่ามิสไนติงเกลนะคะโอเคซื้อมาเรียบร้อยค่าอารมณ์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะส่งผลให้กับเพลงที่บรรเลงอยู่ในห้องด้วยเราเปลี่ยนเพลงเองไม่ได้นะคะยกเว้นว่าเราจะซื้อเฟอร์นิเจอร์เนี่ยไปวางแล้วค่าอารมณ์เฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนมีค่าอารมณ์อะไรเยอะที่สุดเนี่ยเราก็จะได้ยินเพลงอีกเพลงหนึ่งไปเลยนะคะอันนี้ถ้าไม่เพิ่งสังเกตดีๆเนี่ยตรงนี้ก็จะมีรอยเท้าด้วยนะคะเราต้องเดินมาที่เปียโนแล้วก็ต้องทำการกดโอเคได้แล้วอันนี้นักสืบของเราก็ทำการสำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ๊ะอันนี้อะไรเนี่ยอยู่ที่เป็นโนโอเคอันนี้เรามีคำสั่งขึ้นมาก็กดเข้าไปได้เลยนะคะอู้อ่านไม่ออกนี่ปิดมาก่อนปิดมาก่อนและนี่ก็คือโหมดแต่งห้องของเรานั่นเองโอ้โหเห็นหน้านักสืบแบบใกล้ๆเลยเรียกได้ว่ารอยตีนกานี่พรึบมาเลยนะครับผมเราขึ้นบันไดไปก่อนนะคะอันนี้เพื่อนๆน่าจะได้ยินเสียงเพลงเบาๆแล้วเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นเพลงแรกนะคะที่เราเข้าห้องมาแล้วก็จะได้ยินตอนนี้พื้นที่ในห้องเราเนี่ยก็ยังคงจะไม่ค่อยมีอะไรนะยังเป็นพื้นที่โล่งๆอยู่นะคะแต่ทุกแจ้งแอบชอบเพลงนี้นะเพราะว่าแบบมีความเป็นไอเดนสูงมากพอกดเข้ามาที่เป็นโนเนี่ยก็จะมีหน้าตาห้องแบบนี้เลยซึ่งเราสามารถแต่งห้องได้อยากให้เพื่อนๆสังเกตทางด้านซ้ายล่างนะคะตรงนี้จะเป็นค่าอารมณ์ของห้องเราณตอนนี้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยเพลงของเราเนี่ยอยู่ที่อันที่2ใช่ไหมที่มันมีโน้ตดนตรีขึ้นมาอยู่ก็คือเป็นค่าของความแข็งแกร่งนะคะคือค่านี้เนี่ยก็จะนำโด่งมาเพลงก็จะเป็นเลงเป็นแบบความแข็งแกร่งนะคะซึ่งอารมณ์ทั้งหมดนั้นจะมี8แบบด้วยกันแต่เดี๋ยวมาบอกกันนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาดูห้องของเราก่อนดีกว่าอันนี้คือคำสั่งแรกนะแต่ว่าห้องนี้พี่แจงยังไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะเพราะว่าต้องใช้การเติมเงินเนาะส่วนอันที่3นี่ก็จะเป็นการแต่งห้องของเรานั่นเองนะคะอันไหนที่เราซื้อมาแล้วปุ๊บเราก็สามารถเอามาแต่งได้เนี่ยอันนี้ก็จะมีค่าอารมณ์นะคะเป็นมิสไนติงเกล
บอกเลยว่าไอเทมชิ้นนี้เราสามารถแอคทีฟกับมันได้ด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตหาที่วางแป๊บหนึ่งนะคะเอาไปวางไว้ตรงไหนดีวะเอาตรงนี้ละกันโอเคเรียบร้อยนะคะตอนนี้ค่าของเราก็เพิ่มอุ้ยเพลงเปลี่ยนแล้วนะคะอันนี้เป็นความลึกลับแล้วดูน่ากลัวจังเลยอะเดี๋ยวขออนุญาตจัดวางตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะเอาไปวางไว้ตรงไหนดีวะอ๋ออีกตัวนึงที่เราเห็นนี่คือน้องเอมม่านะคะไม่ใช่ใครอื่นใดก็จะเป็นพี่โจ๊กเกอร์กับน้องเอมม่าอันนี้สามารถเลือกได้ด้วยนะว่าจะให้เขาหันไปทางไหนโดยการเลือกข้างล่างนะคะก็คือจะเป็นการเปลี่ยนมุมนั่นเองก็จะสามารถตะแคงทะแยงได้หมดเลยนะคะโอเคเข้ากับกำแพงแล้วตั้งเรียบร้อยตอนนี้เพลงของเราเปลี่ยนไปแล้วนะคะตอนนี้ไปอยู่ที่ความกลัวอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นบั๊กนะคะเพราะว่ารู้สึกเพลงมันจะยังไม่บรรเลงอันนี้เหมือนบ้านหมาเลยอ่ะโอเคมาไว้ตรงนี้แล้วกันตอนนี้เพลงกลับมาอยู่ที่ความสุขนะคะนี่คือสุขแล้วใช่ไหมจิ๊บแซงขอบอกค่าอารมณ์ทั้ง8แบบกันดีกว่านะคะค่าอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีความกล้าหาญความแข็งแกร่งความสุขความเงียบสงบความลึกลับความเย็นเยือกความเร่าร้อนแล้วก็ความกลัวนั่นเองนะคะโอเคเพลงเล่นแล้วทุกคนอันนี้คือน่าจะเป็นความกลัวนะคะเมื่อกี้น่าจะเป็นบักเนาะแต่มันดูเศร้ามากเลยอะโอ้ยไม่โอเคเพลงนี้อะไม่เอาได้ไหมอะคือเหมือนทุกเพลงมันก็จะดูแบบมีความลึกลับของมันอยู่ทุกเพลงเลยนะคะไม่ว่าจะค่าอะไรก็ตามเพลงนี้เป็นค่าความกลัวนะคะอันสุดท้ายและดูแบบเศร้าเงาเงาไงไม่รู้อะอยากได้เพลงแบบละลาละลาหน่อยไม่มีใช่ไหมโอเคนี้จุ๊บแจงตั้งโซฟาแล้วนะคะสรุปได้ว่าเราก็ตั้งมันอยู่ตรงนี้แหละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยเหลือเกินดูซิว่าค่าความสุขเราจะเพิ่มไหมจะได้แซงเข้ามาสักทีเอาความสุขขึ้นมาปั้งโอเคอันนี้คือค่าความสุขนะคะทุกคนเพลงก็ยังคงดูน่ากลัวอยู่นะคะทุกคนอันนี้คือค่าความสุขละจริงๆเราอยากแต่งห้องให้ได้ฟังแบบทุกเพลงเลยนะแต่ว่าด้วยความที่ปุ๊บแจงยังไม่ได้เติมเงินนะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์แต่ละอย่างเนี่ยก็จะต้องใช้จิ๊กซอซื้อแล้วก็ใช้เหรียญแดงซื้อด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอไปก่อนนะอุ๊ยมีกระจกตรงนี้ด้วยอ๋อกระจกตรงนี้นะคะเข้ามาคือเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวละครเอามาเล่นในห้องนั้นได้ด้วยนะคะซึ่งจะมีทั้งฝั่งฮันเตอร์แล้วก็ฝั่งเซอร์ไวเวอร์กันเลยทีเดียวก็อันนี้เป็นทุกสกินที่เรามีนะคะสามารถเลือกสกินมาเล่นได้ด้วยไม่ใช่แค่แบบตัวออริจินอลอย่างเดียวนะเอาสกินมาได้ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเลือกน้องแมงสาบมาเล่นก่อนแล้วกันเนาะน้ำหอมก็สวยเอ็มม่าชุดนี้ก็น่ารักนะคะเอาตัวนี้แล้วกันนี่มาแล้วสวยอะชุดนี้ชอบมากดูแบบเก๋ๆอะดูมีความเป็นเก๋ๆอะก็มาวิ่งเล่นได้นะคะส่วนรูปภาพของ Miss Nightingale เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเราสามารถแอคทีฟกับเขาได้ด้วยซึ่งกดเข้ามานะก็จะเป็นหน้าร้านขายของแล้วก็เจอกับ Miss Nightingale แบบนี้นั่นเองนะคะเฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นพี่แจงได้ยินบอกว่าก็สามารถแอคทีฟได้นะแต่ว่าอยู่ที่ว่าชิ้นไหนทำอะไรได้บ้างนะคะต้องรอดูเนาะเก้าอี้ตรงนี้ก็อย่างปกติเลยก็คือเข้ามาเพื่อที่จะมากดทอยลูกเต๋าเอาจิ๊กซอหรือว่าทำการสุ่มของต่างๆเพิ่มนั่นเองนะคะก็เล่นไปตามปกติได้เลยเดี๋ยวเรามาซื้อของเพิ่มกันดีกว่านะคะมีความรู้สึกว่าของที่เรามีแค่นี้มันยังน้อยไปเป็นอะไรที่ผ่านจิ๊กซอเราได้ดีมากๆเวลาตัวละครใหม่มาบอกได้คำเดียวเลยว่าพี่แจงเขาต้องเติมนะคะที่สะสมมาก็หมดเพียงเท่านี้อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานอาหารนะเพราะว่าเรายังไม่มีเลยอยากได้พรมสักผืนนึงด้วยอะสีอะไรดีเอาพรมสีนี้ดีกว่าเนาะโอเคได้แล้วแล้วจิ๊กซอเหลือ200ซื้ออะไรไม่ได้แล้วนะคะหมดโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งห้องเพิ่มดีกว่าวางอะไรดีอุ้ยโต๊ะสวยมากอันนี้โต๊ะทานอาหารนะคะโต๊ะสวยมากๆชอบแต่นี้มันก็ขวางประตูไปปะตรงนี้ได้ไหมโอเคได้แล้วก็มีพรมอีก1ผืนนะคะที่ซื้อมาเมื่อกี้เรียบร้อยอันนี้มันอาจจะดูลกๆนิดนึงนะคะจริงๆแล้วอันนี้คือเอามาทำคลิปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพี่แจนต้องมาจัด
ที่จัดทางจัดห้องอีกทีนะคะก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนบอกได้เลยว่าโหมดนี้เข้ามาบ้านเราเมื่อไหร่เพื่อนๆได้มีการเสียตังค์กันอย่างแน่นอนแต่ว่าใครที่อยากจะได้ของเหล่านี้โดยไม่ต้องเสียเงินนะคะแนะนำว่าให้เก็บสะสมจิ๊กซอว์กันให้เยอะๆนะอย่างที่เราเห็นกันนะคะว่าโหมดนี้สามารถใช้จิ๊กซอว์ซื้อได้แล้วก็ใครที่มีสกินสวยๆก็เตรียมอวดเพื่อนๆกันได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ Survivor หรือว่า Hunter เองนะสามารถเลือกสกินสวยๆเนี่ยมาวิ่งเล่นในห้องนี้กันได้ด้วยแต่บอกเลยว่าเวลาเลือก Hunter มาเล่นในห้องนี้เนี่ยตัวจะใหญ่อยู่นะคะแต่จริงเพลงในห้องนี้มันเข้ากับ Hunter มากเลยนะมีความรู้สึกว่ามันดูโหดร้ายดีอ่ะคือตอนแรกเนี่ยต้องมานั่งคิดใหม่แล้วว่าใครที่แบบไม่ค่อยสนใจสกินเท่าไหร่เลยอะไรเงี้ยเพราะว่ายังไงก็ค่อยเข้าไปเล่นอวดเพื่อนในเกมได้อย่างเดียวรอบนี้นะคะได้ยินมาว่าสามารถชวนเพื่อนเข้ามาวิ่งเล่นในห้องเราได้ด้วยนะคะอวดสกินกันได้แบบมันๆไปเลยใครมีสกินทองก็เอามาอวดกันได้แบบพรึบเลยทีเดียวส่วนในห้องนี้นะคะก็จะมีโหมดถ่ายภาพเข้ามาด้วยซึ่งเราเนี่ยสามารถกดถ่ายภาพในห้องแล้วก็ทำการเซฟไปได้ด้วยนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะที่เราเห็นตรงขวาล่างอันล่างสุดเนี่ยก็คือจะเป็นหน้านี้เลยซึ่งเราสามารถกดเพื่อที่จะไปหน้าร้านขายของหรือว่าหน้าร้านอื่นๆได้นะคะโดยที่ไม่ต้องเดินกันเลยทีเดียวก็อยู่แค่หน้าจอเท่านั้นเองอันนี้ก็คือจะเป็นการเล่นนะคะหรือว่าตู้หนังสือที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยแหละคือตัวเกมเนี่ยเขาก็ซัพพอร์ตมาให้เราได้เล่นกันได้แบบง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือโหมดแต่งห้องที่แจงมารีวิวให้ดูในวันนี้นะคะใครที่อยากเล่นเนี่ยเราไม่อยากเสียตังค์หรือว่าไม่สามารถโหลดเซิร์ฟจีนมาเล่นได้เอาเป็นว่าเพื่อนๆก็รอให้เข้าเซิร์ฟโกลบอลบ้านเรากันก่อนนะคะตอนนี้ใครสนใจเก็บจิ๊กซอไว้อย่างเดียวเลยค่ะหรือไม่ก็เก็บเงินไว้นะคะเพราะว่าห้องบางห้องเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องใช้เหรียญแดงหรือว่าใช้การเติมเงินเพื่อมาซื้อนั่นเองเนาะของบ้านเราเนี่ยใครที่ยังเลเวลไม่ถึง100ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยก็สามารถเก็บเลเวลกันได้นะคะพี่แจงก็เก็บเมื่อคืนนี้เองสำหรับเซิร์ฟจีนะเพราะว่าตอนแรกมันอยู่ที่96เนาะตอนนี้ก็เพิ่งเวลลอยนะคะก็มาทำคลิปให้ดูกันแล้วเอาเป็นว่ารอบนี้พี่แจงโทนต้องขอตัวไปก่อนนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปนะและถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของพี่วิวแจงเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้นะคะเวลาที่พี่วิวแจงลงคลิปจะได้ไม่พลาดกันเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอุ๊ยกระเป๋าฉีก